สวัสดีครับโอครับชื่ออะไรครับเดย์ครับเดย์อายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18ครับเดย์ทำอาชีพอะไรตอนนี้ศึกษาอยู่ครับมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับผมอยากปรึกษานะครับผมมีแฟนแล้วตอนนี้แฟนผมบอกเลิกผมอะครับแฟนผมบอกผมว่าแฟนผมทำไม่ดีผมแฟนผมยังอยากคุยกับผู้ชายแบบหลายๆคนเนี่ยครับโอเคก็ให้เขาเลิกกันไปก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าเขาอยากทำอย่างนั้นมึงรับได้ไหมล่ะถ้ามึงรับไม่ได้ก็เลิกไปก็ไม่เป็นไรนี่เขาบอกว่าผมว่าเลิกกันแล้วยังคุยกับผมอยู่ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือคุยอะไรอ่ะก็คุยปกติเขาอยู่กับผมนี่เขาทำตัวเหมือนปกติมากเลยครับเหมือนเขาไม่ได้แบบไปคุยกับคนอื่นเลยอ่ะเดเขาอายุเท่าไหร่เท่ากันครับนี่ความรักครั้งแรกแล้ววะเนี่ยเขาเป็นคนที่4ของผมครับนี่มึงเป่ากันยังเนี่ยมันก็เหมือนจะถึงขั้นเป่าแต่ก็ไม่ใช่เป่าอ่ะมันไม่ถึงขั้นเป่าคืออะไรไม่ได้เสียบเข้าไปมันก็เสียบครับแต่ก็เขาบอกว่ายังไม่อยากแต่จุ่มเข้าไปจุ่มเข้าไปครึ่งลำเลยวะหรือว่าจุ่มแค่หัวหรือไงมิดเลยมาจุ่มเข้าไปมิดเลยอ่ะครับจุ่มเข้าไป1ทีแล้วมีสโตกหรือยังสโตกซอยไป 4-5 ทีแล้วไงเขาผลักมึงออกครับเขาบอกไม่เอาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป่ากันอีกเลยครับด้วยเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เขาขอเลิกกับมึงหรือยังไงไม่นะครับอันนั้นก็ผ่านมานานแล้วแล้วมึงเคยพยายามอีกทีไหมพยายามมึงเข้าพยายามจุ่มไปเลยแล้วยังไงต่อคือผมต้องยังไงครับนะผมควรเดินออกมาแล้วเพราะว่าผมเลิกกับเขานี่เหมือนผมทำใจไม่ได้เลยคำว่าเลิกกันแต่ว่าเขายังเหมือนเดิมคืออะไรเขาคุยกับผมแบบเหมือนปกติมากไม่เดมึงไม่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอ่ะสังเกตไหมถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องแฟนอ่ะพี่จะเช็คก่อนเลยว่าเป่ากันหรือยังเพื่อจะดูระดับความลึกซึ้งอย่างมึงเนี่ยมึงไม่มีระดับความลึกซึ้งเลยอ่ะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยากทำทุกอย่างกับมึงอยากคุยกับมึงแต่ไม่ได้อยากล่อกับมึงถูกไหมครับคุยแล้วคุยอะไรกับมึงคุยเรื่องอะไรกันเหรอก็คุยชีวิตประจำวันเดผู้หญิงคนนี้มีบทบาทอะไรจริงๆในชีวิตมึงอ่ะผมว่าผมกำลังเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นเราก็ไม่รู้อ่ะเดเรื่องนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยเขาไม่มีเหี้ยอะไรในชีวิตมึงเลยไอ้เดเขาแค่เป็นเพศหญิงคนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามาในชีวิตมึงอ่ะแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่อยากมีแฟนอ่ะเขาก็อยากจะมีแบบมึงอีก5ตัวนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนตีนมากมึงควรจะหาคนที่เขาอยากเป็นแฟนกับมึงจริงจังผมอยากให้น้าแบบเตือนสติผมอะไรแบบนี้มากกว่าเดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรกับชีวิตมึงเลยวัยมึงเนี่ยนะ18นะไม่เขาทิ้งเราก็เราทิ้งเขาแต่เราทิ้งเขามันเท่กว่าแต่พอเราเป็นฝ่ายโดนทิ้งมันก็จะรู้สึกแพ้ตอนเนี้ยมึงไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรอกมึงเป็นโรคซึมเด้าคุณค่าที่มึงรู้สึกกับเขากับสิ่งที่มึงได้รับกับเขาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ตรงกับตามที่มึงเข้าใจกูอยากให้มึงโตเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางความรักอ่ะมึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดเขาจริงจังมึงมึงอยากจะคบกับเขาไปยันแก่เท่าอายุ4 5 60เลยมึงหวังขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเดมึงไม่โชคดีขนาดนั้นหรอกมึงอาจจะต้องคบเป็น10กว่าจะเจอเดมึงเอาอะไรไปเชื่อวะใครไปสั่งสอนมึงอย่างนั้นว่าคบผู้หญิงต้องน้อยที่สุดห้ามเลิกกันการเลิกกันคือความล้มเหลวถ้าวันนี้นะมึงอายุ18เนี่ยนะแล้วถ้าเกิดอีนี่ยอมเป็นแฟนกับมึงนะเกิน20นะกูถือว่าเก่งแล้ว1ในล้านไอ้เหี้ยที่ลากกันตั้งแต่เนี่ยไปยันแก่เท่า1ในล้านจงโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางความรักด้วยนะน้องพี่บอกแค่นี้แหละครับไปครับโชคดีในเมืองโตติดครับขอบคุณนะครับนะเออ